เดือดไม่ไหวค่ะงานนี้ควีนดาวติ๊กต็อกออกมาแฉเพิ่มมีสาวอ้างเป็นตัวจริงของบ๊อบบี้อยู่ที่บ้านลั่นยังคบซ้อนอีกเพียบค่ะแล้วควีนกับเขาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะคุยกันแบบออเดอร์ไทม์นึกออกป่ะไม่ว่าจะเป็นทำงานอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เคยสงสัยเลยว่าเขาจะมีใครอยู่ที่บ้านเขามีเมียหรือมีแฟนอยู่ที่บ้านเขาถ้ามีจริงๆก็ต้องพูดได้เลยว่าเนียนมากๆเนียนที่สุดแล้วตอนแรกควีนคิดอยู่นานมากว่าจะเอาเรื่องนี้ออกมาพูดดีไหมแต่ควีนก็รู้สึกว่าควีนคิดถูกที่ควีนโพสเพราะว่าตอนนี้คือมีผู้หญิงหลายๆคนนะคะ DM มาหาควีนว่าเขาก็ทำแบบนี้กับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันเขาไปมาหาสู่กันเขาอันนั้นอันนี้กันและซึ่งตอนนี้ควีนเจอหลายคนมากค่ะสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์กันเลยล่ะค่ะกรณีควีนดาวติ๊กต็อกออกมาอัดคลิปปล่อยโฮหลังเห็นบ๊อบบี้3.50 บาทประกาศโสดออกรายการทั้งที่คบกันอยู่มีภาพคู่กับโมเมนต์หวานๆเป็นหลักฐานทำเอาหลายคนเนี่ยเข้ามาปลอบใจบางก็ไปถล่มคอมเมนต์ในคลิปรายการในทำนองว่าสงสารควีนผู้ชายน่าจะให้เกียรติคนที่กำลังคบอยู่ด้วยบางก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่ยอมเปิดตัวกับคนปัจจุบันกันแน่ล่าสุดค่ะ31 สิงหาคม 2565ควีนดาวติ๊กต็อกก็ออกมาโพสต์คลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังมีคนคอมเมนต์ถามว่าเธอคบกับผู้ชายมานานหรือยังไม่รู้เลยหรอว่าเขามีแฟนอยู่แล้วพอทุกวันนี้เขาก็อยู่บ้านด้วยกันซึ่งควีนก็ตอบว่าเริ่มคุยกันมาเมื่อประมาณ2 ปี 1 เดือนในลักษณะวิดีโอคอลและคุยกันแทบตลอดเวลาเลยไม่เคยสงสัยเลยว่าเขาจะมีเมียหรือแฟนอยู่ที่บ้านเขาถ้ามีจริงก็ต้องพูดเลยว่าเนียนมากเพราะเธอเองก็เคยได้สวัสดีแม่เขาแล้วครั้งหนึ่งถ้าพี่เขาจะทำแบบนี้ก็เกินไปก็ไม่ได้มีคำจะพูดเหมือนกันตอนนี้ก็รู้หลายเรื่องที่ค่อนข้างเยอะสงสารตัวเองและใครอีกหลายๆคนที่ต้องมาเจอนอกจากนี้ก็มีคนแนะนำให้ลองคุยกันดีๆอาจจะพูดไปตามสคริปต์รายการหรือเปล่าซึ่งทางควีนก็ตอบว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาจะไปออกรายการนี้แต่ไม่ได้มีการเตรียมหรือบอกว่าจะมีสคริปต์แบบนี้ไม่ทราบมาก่อนเห็นจริงๆจากใน YouTube ก็คิดอยู่นานมากว่าจะเอาเรื่องนี้ออกมาพูดดีไหมแต่ก็รู้สึกว่าคิดถูกที่โพสเพราะตอนนี้มีผู้หญิงหลายๆคน DM มาหาบอกว่าเขาก็ทำแบบนี้กับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันมีไปมาหาสู่อันนั้นอันนี้กันเจอหลายคนมากจากนั้นควีนก็ได้เผยแชทที่มีผู้หญิงหลายคนทักข้อความส่วนตัวเธอมาอ้างว่าเคยคุยกับผู้ชายคนนี้เหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกับที่คุยกับเธออยู่มีทั้งคนที่ขอโทษเพราะคาดว่าเจอผู้ชายคบซ้อนทั้งที่มีควีนเป็นตัวจริงอยู่แล้วและยังมีคนอ้างว่าคบกับผู้ชายคนนี้มาจะ3ปีแล้วอยู่ที่บ้านดูแลบ้านดูแลแม่ให้เขามานานแล้วตั้งแต่คบกันเขาก็รับให้มาอยู่บ้านเดียวกันเพิ่งรู้เรื่องนี้ตอนเห็นข่าวและมีอีกคนที่บอกว่าคาดว่าผู้ชายจะคบซ้อนหลายคนเพราะดูเหมือนจะเคยคุยกับเพื่อนของตนอยู่ด้วยในช่วงที่คบกับควีนก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าหลังจากมีข้อมูลเรื่องนี้ออกมาก็ทำเอาหลายคนเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยค่ะยังไงก็ตามนะคะคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทางฝั่งของบ๊อบบี้3.50 บาทเนี่ยจะออกมาให้ข้อมูลหรือชี้แจงเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ